ไปต่อกันที่เหตุการณ์สะเทือนใจนะคะสืบเนื่องจากเหตุที่บั้งไฟตะไลที่ใช้จุดในงานศพเนี่ยพุ่งตกลงมาใส่หัวของน้องมิ้นนะคะจนทําให้สมองนั้นได้รับความกระทบกระเทือนมากจนก้านสมองไม่ทําการนะคะตอนนี้อาการของน้องอยู่ในภาวะโคม่าโดยทางด้านของคุณแม่ก็เปิดเผยด้วยความรู้สึกที่เศร้าใจนะคะบอกว่าคุณหมอเนี่ยบอกคุณแม่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคือทําใจค่ะ ความคืบหน้าน,นะคะเหตุการณ์ที่บังไฟตะไลที่ใช้จุดในงานเผาศพ พุ่งตกลงมาใส่ศรีรษะเด็กหญิงนัชชาสวัสดีหรือว่าน้องมิ้นอายุสิขวบนักเรียนชั้นปสาโรงเรียนอาจวิทยาคารจังหวัดนครราชสีมาขณะที่น้องมิ้นพร้อมกับเพื่อนรวม3คนเลิกเรียนแล้วก็กําลังเดินทางออกจากโรงเรียนแล้วกลับบ้านนะคะจนกระทั่งทําให้น้องมิ้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพราะว่าอาการของน้องค่อนข้างโคม่าคือไม่รู้สึกตัวเลยนะคะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงเย็น ของวันที่29มีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ทางด้านของตำรวจสพปักธงชัยก็แจ้งความดำเนินคดีกับชายสองคนซึ่งเป็นผู้ดูแลจุดผู้ตายในงานศพแล้วล่าสุดนะคะคุณผู้ชมที่หอผู้ป่วยหนักสัญญกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานางนัททินีพรจันทรนโรนไทยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติและตัวแทนผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมานํากระเช้าค่ะพร้อมเงินช่วยเหลือเยียวยาไปมอบเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อ คุณแม่ของน้องมิ้นซึ่งอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลานะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะท่านก็ปลอบโยนแล้วก็ให้กำลังใจค่ะจากนั้นก็เข้าไปเยี่ยมน้องมิ้นซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อโดยมีสายยางน้ำเกลือระยงระยางแล้วก็เครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจสมองเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ชั้นสูงโดยที่ร่างกายของน้องตอนนี้คือไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็อาการทั่วไปตอนนี้ทรงตัวหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัด โดยบริเวณหน้าห้องเนี่ยญาติทุกคนก็มีสีหน้าเศร้าหมองนะคะแล้วก็จับกลุ่มพูดคุยกันเรื่องอาการของน้องมิ้นแล้วทุกคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่ารู้สึกสงสารน้องมิ้นมากเพราะว่าอายุยังน้อยแล้วก็มีอนาคตอีกยาวไกลก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะมาเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นกับน้องค่ะ โดยนางนัททินีพรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนียก็กล่าวภายหลังการเยี่ยมบอกว่าทราบข่าวที่เกิดขึ้นกับน้องมิ้นก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหล่ากาชาติจึงเดินทางมาเยี่ยมพ่อแม่แล้วก็ให้กำลังใจและปลอบให้เข้มแข็งโดยตนแล้วก็ทางท่านผู้ว่าเนี่ยได้แต่ภาวนาให้น้องมิ้นหายเร็ว,รวส่วนเรื่องการจุดพลุตะไลนั้นก็ควรจะต้องมีการป้องกัน จากนี้อาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดหรือว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็อาจจะลดหรือยกเลิกการใช้ไปเลยเพราะว่าอันตรายจะได้ไม่มีหรือว่าลดน้อยลงไปนะคะขณะที่ทางด้านของนายแพทย์ประวรเกียรติมงคลผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนะครราชศีมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้อาการของน้องเนี่ยได้รับ ความกระทบกระเทือนอย่างหนักแล้วก็ก้านสมองเนี่ยไม่ทํางานนะคะอาการเนี่ยเรียกว่านหนักมากขั้นโคมา่าทีเดียวอาการขณะนี้อยู่ได้ด้วยยาแล้วก็เครื่องช่วยหายใจแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างหนักนะคะคุณหมอบอกว่าอาการของน้องยังไม่คงที่แล้วก็ไม่ทรงตัวด้วยซึ่งแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เรียกว่าต้องมีการมอนิเตอร์กันแบบนาทีต่อนาทีนะคะก็ลองนึกถึงหัวอกคนเป็นพ่อแม่ก็แล้วกันถ้าทราบข้อมูลแบบนี้ก็คงจะโอ้โหมันยากที่จะทําใจจริงๆนะคะแต่ว่าคุณหมอบอกแบบนี้จริงๆ คุณหมอบอกว่าคณะแพทย์เนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่จะพยายามยื้อชีวิตของน้องนะคะทั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทำการผ่าตัดซึ่งอาการบาดเจ็บเนี่ยถือว่ารุนแรงมากก็เลยอยากจะฝากบอกว่าไอ้พลุตะไลเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุอันตรายอยู่แล้วนะคะฉะนั้นต้องควบคุมให้ดีและอันนี้ก็คือไม่มีใครอยากให้เป็นหรือว่าอยากให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น ขณะที่คุณแม่ของน้องมิ้นนะคะนางพัชรีช่วงจะโป๊ะเนี่ยก็เปิดใจบอกว่าน้องมิ้นน้องมิ้นนะคะเป็นลูกสาวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยตนเนี่ยเสียใจยจนบรรยายไม่ถูกเลยนะคะต้นกับสามีเนี่ยต้องสู้ต่อไปแล้วก็อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้กับลูกหลานของใครอีกก็อยากให้กรณีของน้องมิ้นเนี่ยเป็นกรณีสุดท้าย เธอบอกว่าทําอะไรไม่ได้นะนอกจากจะพูดแบบนี้เหมือนกับเวลาเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดกับครอบครัวไหนๆแล้วก็วักจะได้ยินคําพูดแบบนี้นะคะเธอก็เลยบอกว่าครอบครัวเราเนี่ยอยากให้กําลังใจขอให้น้องอยากจะให้น้องเนี่ยหายไวๆหมอบอกแม่ว่าให้ทําใจนะคะ mm. เพราะว่าน้องเนี่ยอาการหนักคุณแม่พูดแล้วก็คือโอน้ําตารื้นนะคะ mm. ขณะที่ทางด้านของผู้ราชการจังหวัดนครราจะีมาก,ก็พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะคะแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการจุดพลุจุดตะลัยจะต้องขออนุญาตจากทางส่วนราชการเสียก่อนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นประเประเพณีง,งานศพนะคะเป็นวิถีของชาวบ้านก็เลยมีการจุดพลุจุดตะลัยตามความเชื่ออันนี้อันตรายมากบางที่มีการยิงปืนในงานศพซึ่งมันไม่ควรแล้วมันก็ไปตกตามหลังคาบ้านคนอื่นบางทีก็โดนลูกหลงมีคนที่เขาไม่รู้เรื่องนะมันอันนี้มันมีจริงๆค่ะ ท่านบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่อยากให้มีการจุดพลุจุดตะไลในงานพิธีต่างๆเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อบ,บ้านเรือนแล้วก็ประชาชนเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงนะคะ ผู้ว่าบอกว่าการจุดพลุจุดตะไลเนี่ยไม่มีประโยชน์มีแต่อันตรายแล้วก็สิ้นเปลืองจึงอยากให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติตามความเชื่อก็น่าจะดีกว่านะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยกำชับกำชาม,มาโดยตลอดในเรื่องการจุดพลุจุดตะไลให้ทุกอำเภอเนี่ยสอดส่องดูแลแต่ว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็อาจจะต้องมีการกำชับให้เข้มงวดกันมากขึ้นพร้อมทั้งจะไปศึกษาดูข้อกฎหมายหากห้ามหรือว่ายกเลิกการจุดพลุจุดตะไลได้ก็จะห้ามทันทีนะผู้ว่าว่าแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมี อันตรายมากทั้งไฟไหม้บ้านเรือนไล่นารวมทั้งเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ